หมื่นหนึ่งอ่ะพอไหมคิดว่ารวยแล้วจะเอาเงินฟาดหัวใครก็ได้เหรอเดี๋ยวกูจะหาร้านส้มตำนูนัวเอามาให้มึงชิมนี่คุณปุ่นนะครับคนที่ตำส้มตำให้เรากินเมื่อวานนะครับนี่จะลองดีกับผมใช่ไหมก็มาดิคุณพิรดาผมจะออเดอร์มือค่ำให้ปุ่นเป็นคนทำดูให้ดีด้วยว่าเขาเป็นคนทำเองไอ้หมอนี่มันแกล้งกันชัดๆเลยว่ะมาเดี๋ยวเราช่วยห้ามช่วยค่ะนั่งกินด้วยกันสิผมไม่ชอบทานข้าวคนเดียวถือว่านี่เป็นคำสั่งแล้วกันสวัสดีครับก็พบกับผมเต็งหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับผมกับรายการกินกับเต็งบังเอิญจังเราเจอกันอีกแล้วอยากให้ผมบอกคนอื่นไหมว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเรื่องนั้นบอกไม่ได้ดิคุณกับไอ้เทียนไม่ชอบขี้หน้าอะไรกันหรือเปล่าครับคุณอาทิตย์มีประชุมตอนบ่ายโมงค่ะอุ๊ยอยากรู้แล้วสิว่าเป็นเชฟระดับไหนผมว่าปากอย่างคุณเนี่ยเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นดีกว่านะสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเชฟสุดหล่อของเราแล้วนะครับไม่ยงนี่แทนคุณเป็นแฟนผมงั้นผมก็ไม่ใช่แฟนคุณเลยถ้าอย่างนั้นผมก็จะทำให้คุณชอบผมให้ได้ปลาล้าหมักสุดรสแซ่บหลายเอาสักครบไหม